พ่อเดี๋ยวกำลังไปกินอาหารเช้านะครับเมื่อกี้พอดีเจอพนักงานก็เลยถามว่าห้องอาหารด้านหลังเนี่ยของโรงแรมเนี่ยเปิดหรือเปล่าโชคดีถามเขาก่อนนะเพราะว่าเขาบอกว่าห้องอาหารด้านหลังไม่เปิดนะครับก็ต้องไปกินห้องอาหารด้านหน้าที่เป็นวันเดอร์แลนด์นะครับเหมือนเดิมนะเดี๋ยวดูกันว่าวันนี้จะมีอาหารอะไรเป็นเมนูใหม่ๆไหมวันหยุดมันจะมักจะผ่านไปเร็วนะครับก็เดี๋ยววันนี้เราจะกลับบ้านแล้วนี่แต่งเจ้าหญิงนี่ไงป้าอ๋อนี่ป้าถามว่านี่คืออะไรอ๋อลูกอมลูกของปลอมของปลอมนะวันนี้เรานั่งอยู่ห้องนี้นะครับช็อกโกแลตแฟคทอรี่นะธีมจะเป็นอย่างนี้เลยอาหารมันก็จะไม่เหมือนกันนะเดี๋ยวลองดูนี่เรายังไม่ได้กินนะเมื่อวานก็จะมีนี่บราวนี่กับเนี่ยคัพเค้กนะเดี๋ยวลองดูวันนี้เดี๋ยวจะลองอะไรแบบที่เมื่อวานไม่ได้กินนะอันนี้จะเป็นขนมจีบกับซาลาเปาหมูสับนะครับเดี๋ยวลองดูว่าเป็นยังไงนะอาหารมันก็จะเหมือนเดิมนะเหมือนคล้ายๆเมื่อวานแต่วันนี้เดี๋ยวจะลองกินอะไรที่เรายังไม่ได้กินเมื่อวานก็มีเนี่ยเป็นพวกขนมจีบนะติ่มซำเนี่ยเรายังไม่ได้กินลองดูว่ารสชาติมันจะเป็นยังไงอันนี้มันดูหน้าตามันก็จะแบบธรรมดามากเลยนะมันคือขนมจีบหมูนะครับแต่ก็รสชาติไม่ค่อยผ่านเท่าไหร่มันแข็งแล้วก็แป้งเยอะอันนี้จะเป็นซาลาเปานะหมูสับไม่มีไข่เค็มนะสับธรรมดาผู้ตัดชีออกมามันจะเป็นนี้เลยแป้งหลุดออกมาสับลองดูไส้มันเป็นไส้หลุดอ่ะไม่ค่อยอร่อยรสชาติมันเหมือนขนมจีบอะประยัดในซาลาเปาไม่ค่อยอร่อยแต่ว่าโชคดีออกมาไม่เยอะก็กินได้มาแล้วนะครับก็พิธีกินในแบบของเรานะก็คือเราเอามาชิ้นเดียวก่อนถ้าอร่อยค่อยซ้ำนะเพราะไม่เดี๋ยวจะเป็นภาระมาแล้วนะคือการกินของเราไม่ต้องมาของเก็บครับไม่ต้องของหวานของข้าวอ่ะสลับได้หมดเห็นอะไรก็เอานั้นเลยอิ่มเป็นพอนี่อันนี้บราวนี่นะลองดูเป็นไงก็ไม่ค่อยอร่อยคัพเค้กนี่ลองดูนะเนี่ยไม่น่ารักติดจริงๆไม่ชอบเลยเดี๋ยวลองดูเป็นไงไส้ข้างในมันเหมือนขนมปังมันจะมีแบบสีแบบสตรอเบอรี่ด้วยเดี๋ยวลองดูไปกินมันไปเลยคัพเค้กแม่งอร่อยเลยคัพเค้กนี่ใช้ได้นะอร่อยแปลกดูไม่น่ากินนะเหมือนแบบของตลาดนัดแต่อร่อยเนี่ยอร่อยนะอร่อยนะครับเดี๋ยวแต่ไม่เบิ้ลเนี่ยเพราะว่ามันเป็นครีมมาแล้วค่ะอันนี้เป็นเบรคฟาสต์ของคุณแม่น้องมิสเองนะคะอันนี้ไม่มีในร้านอันนี้คือเอาขนมปังของเขามาปิ้งเองทาเนยเค็มมีให้เลือกนะคะเนยสืดเนยเค็มทำเองอร่อยเดี๋ยวมากินกันเอาวัตถุดิบของเขามาทำอร่อยดีค่ะมีคู่กับนมลองกันได้นะวันนี้ก็วันสุดท้ายแล้วเราจะกำลังจะกลับบ้านแล้วยังไงก็ต้องลองให้หมดนะดีกว่าจะได้รู้ว่าแต่ละอย่างมันเป็นยังไงบ้างอร่อยไหมเดี๋ยวเกิดครั้งหน้าถ้ามีโอกาสมาหรือมีใครมาเนี่ยเขาไม่ต้องเชื่อนะคือความชอบของแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันแต่คือเราบอกคร่าวๆว่าอาหารอันนี้มันอร่อยนะรสชาติมันประมาณไหนนะแต่ลองมาชิมดูกันเองก็ได้นะครับเพราะว่ารสชาติของแต่ละคนจะชอบไม่เหมือนกันนะนี่ป๊อปคอร์นนะเดี๋ยวลองดูไปยังไงครับเอาป๊อปคอร์นหน่อยครับเอาทั้งหวานทั้งเค็มเลยเขามีรสหวานกับรสเค็มนะเดี๋ยวเราไปชิมนะไม่ต้องเยอะมากควรขอเค็มถุงหนึ่งหวานถุงหนึ่งแล้วกันจะได้แยกได้ถูกไหมเดี๋ยวกินจะเจอแต่เค็มอีกอันนึงกินเจอแต่หวานนะมันจะรีวิวยากแต่ดูน่ากินนะมันดูแบบใหม่ๆเลยอ่ะเห็นไหมมันไม่เป็นสายใหม่นะครับก็น่าลองนะนี่ครับน้องเขามาสั่งสายใหม่พอดีเลยนี่เดี๋ยวเราดูว่ามันเป็นยังไงมันจะขึ้นมาจากตรงกลางนะที่เขาทำอยู่นี่น้องกินยังครับกินสายใหม่ยังครับจังน้องคิดว่าถ้ากินแล้วก็ได้ถามว่าอร่อยไหม
มาแล้วนะครับนี่อันนี้ป๊อปคอร์นนะเนี่ยก็คืออันนี้เค็มนะถ้าจำไม่ผิดนะนี่เค็มอันนี้หวานนะเดี๋ยวลองดูเป็นยังไงนะเดี๋ยวลองเค็มก่อนนี่เค็มก็ถือว่ากินได้นะไม่เค็มมากเพราะเขาไม่ได้ใส่เกลือเขาเหมือนเขาโรยอะไรนิดนิดหน่อยหน่อยอันนี้หวานหวานมันจะแบบมันจะดูออกมันจะมีแบบเคลือบๆไปสักอย่างนึงตรงป๊อปคอร์นจะเงาๆหวานก็อร่อยไม่ได้อยู่นี่เอาไปกินเล่นได้อร่อยเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าตรงไพรเลทนี่มันมีอะไรใหม่หรือเปล่านะครับอ๋อตรงนี้ก็ยังเหมือนเดิมนะครับตรงนี้ก็ยังเป็นเค้กแล้วก็เป็นเหมือนแครกเกอร์นะแล้วก็ตรงนี้เป็นปลาแล้วก็แซนด์วิชเหมือนเดิมนะอันนี้กินไปละอันนี้เป็นซีเรียลนะครับส่วนอาหารก็น่าจะยังได้คล้ายเดิมพวกข้าวแกงอะไรอย่างเงี้ยไม่ค่อยมีอะไรใหม่มากปลาถั่วฝักยาวหมูเดี๋ยวลองกินข้าวแกงดูก็ได้ลองดูแล้วกันเป็นยังไงบ้างก็เอามาแล้วนะครับข้าวแกงนะครับจะเป็นข้าวแกงโรงแรมนะก็มีไก่ผัดขิงเกี๊ยวหวานหมูนะครับหมูผัดถั่วฝักยาวนะครับแล้วก็ไก่ทอดนะเดี๋ยวลองดูแล้วกันเขาบอกว่าอาหารโรงแรมมันก็ต้องดีกว่าข้างนอกนะเดี๋ยวลองกินเกี๊ยวหวานหมูดูนะครับว่าเป็นยังไงนะก็เขาบอกว่าข้าวแกงของโรงแรมมันก็ต้องอร่อยกว่าข้างนอกนะต่างจากนอกนะลองดูไปดูบ้างอร่อยนะแต่รสชาติมันจะเค็มไปนิดนึงต้องกินกับข้าวกับข้าวอร่อยนะข้าวนุ่มมากข้าวนี่แบบไม่แข็งไปแล้วก็ไม่เละไปนะนุ่มกำลังดีเลยไก่ผัดขิงไก่ผัดขิงอร่อยนะรสชาติกลมกล่อมเดียวมีกลิ่นเค็มนิดหน่อยไม่เผ็ดมากไม่ฉุนมากครับใช้ได้อร่อยอันนี้ถั่วฝักยาวหมูนะเดี๋ยวลองดูก็อร่อยถั่วฝักยาวหมูจะอ่อนหวานนิดนึงก็คือให้กับเด็กกินได้เดี๋ยวลองไก่ทอดมันก็ทอดมาแล้วแต่เขาวางไว้ในเหมือนกับที่ที่เราสั่งอาหารน่ะมันก็จะแบบเหมือนอุ่นด้วยแบบเหมือนกับใช้ความร้อนเหมือนนึ่งอ่ะมันไม่ค่อยกรอบก็อร่อยนะแต่ก็มันไม่กรอบมันไม่เหมือนทอดใหม่อ่ะก็ถือว่าข้าวนี้ถือว่าโรงแรมนี้ทำใช้ได้นะอร่อยมากขนาดหุงข้าวยังอร่อยเลยอร่อยเดี๋ยวขอตัวไปกินก่อนนะครับก็ถือว่ากินไปเยอะแล้วนะครับเดี๋ยวเราลองไปกินอีกเมนูนึงเมนูง่ายๆนะคือสลัดแล้วเราทำใส่เองอยากกินอะไรก็เลือกเลยจะลองดูว่าเป็นยังไงบ้างสลัดอร่อยไหมที่เมื่อกี้ไปทำมานะครับอันนี้เป็นสลัดนะครับที่ใส่ก็มามีผักนะแล้วก็มีไก่ลมควันเบคอนแล้วก็ชีสโมโรน่าแล้วก็ราดด้วยนี่น้ำสลัดซีซ่านะเดี๋ยวจะลองกินสลัดดูนะว่ารสชาติมันเป็นยังไงจริงสลัดเนี่ยมันน่าจะอยู่ที่น้ำมันนี่สำคัญมากถ้าน้ำมันอร่อยเนี่ยมันก็จะทำให้ทุกอย่างมันอร่อยนะผักสดนะแล้วก็น้ำสลัดอร่อยมากไก่ลมควันก็อร่อยข้าวอันได้ดีเลยคือมันวางใกล้ๆกันมันก็คือเอาไว้ใส่ในสลัดที่เราไปตัดรสไก่ลมควันมันจะเค็มๆนิดนึงรสชาติดีก็เดี๋ยวต้องขอบอกทุกคนก่อนนะครับว่าการชิมอาหารของเราเนี่ยว่ารสชาติมันเป็นยังไงมันสดไหมมันกรอบไหมเนี่ยเราอาจจะใช้ความรู้สึกส่วนตัวของเรานะครับแต่ละคนเนี่ยย่อมมีความชอบที่ไม่เหมือนกันบางคนก็อาจจะชอบรสชาติที่มันจัดยังไงก็ต้องลองมาชิมดูนะครับใครที่ดูคลิปของเราแล้วอยากจะลองไปกินอยากจะลองไปชิมเนี่ยก็ลองไปชิมดูด้วยตัวเองดีกว่านะครับเราแค่เหมือนกับว่าทำเพื่อความร้านนี้อร่อยนะรสชาติถูกปากเรานะน่าจะถูกปากของทุกคนด้วยนะครับเราก็เลยทำคลิปขึ้นมานะครับเพื่อบอกว่าร้านนี้รสชาติยังไงมีอาหารหน้าตายังไงบ้างร้านเป็นยังไงอาหารเป็นยังไงร้านสะอาดไหมอาหารดูน่าทานไหมมากกว่านะครับเรื่องรสชาตินี่เป็นเรื่องของบุคคลแต่ละบุคคลนะครับซึ่งอาจจะมีความชอบที่ไม่เหมือนกันนะครับยังไงก็ถ้าชอบก็ลองไปทานดูนะครับก็เดี๋ยวไปในโซนของโฟเซนนะครับโฟเซนมันก็จะเป็นเหมือนกับเมืองหิมะนะเขาก็จะวางพวกไอศกรีมไว้เดี๋ยวเราไปดูว่าไอศกรีมมีอะไรบ้างเนี่ยเดี๋ยวลองนี่เลยมูแอปเปิลนะว่ามันเป็นอะไรลองหนึ่งอันแล้วก็เดี๋ยวลองไอศกรีมนะเมื่อวานก็คือว่ากินเยอะครับก็เลยไม่ได้ลองก็มีหลายรสชาตินะมะม่วงสตรอเบอรี่ครีมยังเป็นเหมือนเดิมนะเดี๋ยวลองทุกรสเลยดีกว่าจะได้รู้ว่ารสชาติมันประมาณไหน
มาแล้วนะครับเดี๋ยวลองชิมดูนะเป็นยังไงไอศครีมนี่เอามา4รสชาติเลยนะแต่ดูเหมือนจะเป็นพวกรสชาติผลไม้นะเปรี้ยวนะลองดูเป็นยังไงนะเดี๋ยวลองชิมดูนะครับว่านี้เป็นยังไงนะอันนี้มันเหมือนกับโมจิข้างนอกมันจะเป็นเหมือนแป้งนะแล้วข้างในเป็นครีมแป้งมันจะบางกว่าโมจินะข้างในมันเป็นเหมือนแอปเปิ้ลหวานๆเปรี้ยวๆมันอร่อยนะเป็นครีมๆแล้วส่วนใหญ่วันนี้อร่อยเดี๋ยวต้องให้อลิซกินหมดแล้วอร่อยจริงนี่มาต่อไอศครีมนะครับนี่น่าจะวานิลาจริงๆเป็นคนที่มีความเปรี้ยวนะแต่เวลาทำเกี่ยวอาหารก็ต้องลองชิมดูบ้างบางอย่างกินให้มันรู้ว่ามันรสชาติมันประมาณไหนครับส่วนใหญ่มันจะเป็นรสผลไม้นะอันนี้ไม่ใช่วานิลาน่าจะเป็นอะไรนะนึกไม่ออกน่าจะอะไรเดี๋ยวให้มาชิมดูมาน่าจะรู้มาลองชิมดูหน่อยว่านี่รสชาตินะนี่น่าใช่มันเปรี้ยวๆที่มันแกะขูดขูดมีเม็ดอ่ะเออสับปะรดมันน่าจะเป็นสับปะรดอันนี้มันก็บอกไปเลยไอ้อันแรกนะที่กินอ่ะอันนี้นะอันนี้น่าจะสับปะรดอันนี้น่าจะมะม่วงมะม่วงเปรี้ยวนะแล้วก็นี่อันนี้ก็ไม่เดาไม่ยากเลยมะนาวเปรี้ยวหมดเลยทุกอย่างก็สำหรับคนชอบนะแต่ผมก็ไม่ค่อยชอบนะเปรี้ยวๆคนชอบก็ได้แต่ถือว่าอร่อยนะไอศครีมเขาเป็นไอศครีมโฮมเมดทำเองนะโรงแรมทำมันไม่ได้เป็นไอศครีมที่จากข้างนอกนะรสชาติมันจะมีกลิ่นของผลไม้เลยแล้วก็เรียกว่ามันก็เปรี้ยวทั่วไม่ใช่ตัดมาอันนึงตรงส่วนนึงไม่มีรสชาติคือรสชาติมันกลมกล่อมเข้ากันหมดเอาน้ำมาแล้วนะครับอันนี้เป็นน้ำฝรั่งจะลองดูเป็นยังไงคือส่วนใหญ่น้ำของโรงแรมมันก็เป็นไปหัวเชื้อนะน้ำหวานเนี่ยรสชาติมันอาจจะธรรมดาเหมือนน้ำหวานทั่วไปนะจะลองกินดูนะน้ำฝรั่งเป็นยังไงไม่ผ่านนะครับอิ่มแล้วนะครับอาหารเช้าก็ถือว่าโอเคนะวัตถุดิบเขาก็ดีอ่ะโรงแรมใช้วัตถุดิบอะไรต่างๆอาหารให้เราดีสวัสดีครับทุกคนตอนนี้เราถึงแล้วนะ The Field Animal Dream นะครับพาลิศมาดูนกฟาบิงโก้นะครับอยู่ตรงนี้ถึงตรงเพชรบุรีนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันว่าข้างในมีอะไรบ้างนะเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าข้างในมีอะไรกันบ้างนะครับผมมันเหมือนสวนสัตว์นะครับตอนนี้มาถึงแล้วนะ The Field Animal ที่หัวหินนะคะสวนสัตว์ที่แรกของอลิศเลยนะชอบไหมคะดีเดียวไหนบอกที่เห็นอะไรแล้วบ้างไปดูสวนสัตว์ข้างในกันอันนี้ก็เป็นจุดเข้าของสวนสัตว์นะคะก็จะต้องมาซื้อตั๋วกันก่อนถ้าใครเป็นผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปเข้าฟรีเหมือนไปโกงมาเข้าฟรีค่ะเด็กน้อยคนนี้ก็เข้าฟรีถ้าใครส่วนสูงไม่ถึง110เขาให้เข้าฟรีค่ะแม่เกือบแล้วแม่เกือบแล้วแล้วก็มีอาหารสวนสัตว์เราต้องซื้อเข้าไปตั้งแต่ตรงนี้ข้างในไม่มีจำหน่ายนะอาริโชหน่อยสิตะกร้านี้100บาทนะคะเราก็ช่วยบำรุงรักษาที่นี่ด้วยตามไปข้างในกันอันนี้คือตัวอะไรลูกแหลบๆๆอันนี้แกะแล้วลูกอาริชนี่คือแกะอยู่ในนี้อาริชงงอยู่ค่ะเพิ่งตื่นมาดูแกะเป็นอย่างแรกฝั่งนั้นอ่ะขวามือให้ดูขวามือเห็นไหมให้เขาดูหน่อยโอ้ฟามิโก้สีชมพูอ่อนขายาวฟามิโก้ขายาวปากยาวกำลังกินน้ำกินปลาอยู่มาเลยเขาจะไม่กลัวคนนะเพราะว่าเขาอยู่กับคนอยู่ตลอดดูสิเขามาเดินโชว์ด้วยนะสีชมพูกับสีส้มนะโอ้เขามาเดินโชว์นะเนี่ยมีสองสีสวัสดีจ้ะเราเชื่อลิศนะวันนี้เรามาเที่ยวหานกฟลามิงโก้นะตรงนี้ก็จะเป็นจุดพักผ่อนที่ที่นั่งให้นั่งมันเหมือนสวนหย่อมอะไรเงี้ยมากกว่านะมันก็จะไม่ได้เป็นแนวเปิดสัตว์ซะทีเดียวจะมีจุดให้นั่งพักผ่อนได้ดูน้ำพุนะครับเดี๋ยวเราจ
จะไปดูจุดอื่นๆต่อนะเพราะเรามีอาหารสัตว์มาเพียบเลยเดี๋ยวต้องไปให้อาหารซะหน่อยจะเข้าไหมในนี้ไปกันเถอะเห็นไหมคะตุ๊กตากระต่ายต้องเป็นกระต่ายแน่ๆเดี๋ยวมานี่ทำยังไงไหมทำหายกระต่ายนะครับนั้นเดี๋ยวไปวางใส่ตะกร้าให้มันแล้วกันหนูค่ะวางใส่ตะกร้าไว้เก่งจังเลยนี่ครับปิ้งกาอีโกน่านะเดี๋ยวไปดูใกล้ๆเป็นยังไงเฮ้ยมีตัวเล็กด้วยผมไม่ใช่นะอันนี้เขาไม่ได้เลี้ยงนี่มาจากธรรมชาติท่านไปต่อกันนะว่าข้างหน้าจะมีอะไรนะผงนะครับเป็ดมาลาสเป็ดแมนดารินดูนี่ตัวใหญ่ไหมมาจ๋าบอกผงมาลิสบอกนี่ไงผงดำผงดำว่ายน้ำผงดำกำลังว่ายน้ำแล้วก็มันดูดตัวเองด้วยแฮร์รี่คอกมันกินอะไรนี่นะครับแฮร์รี่คอกมันจะเป็นเหมือนนี่กระรอกไงอลิสดูดิเฮ้ยอันนี้ให้ได้เลยลูกฟันแหลมนะคะเทิร์นให้เทิร์นนะแค่เทิร์นพี่น้องแบบแอบไปก่อนแอบไปก่อนมันเห็นเขาจะไม่หิวหรอกตัวอื่นเยอะแล้วเราก็เอามือออกถอดแล้วมันจะได้ไม่งับนิ้วทำไมมันฉลาดมันกัดเองอ๋อตรงนี้ใช่ไหมถุงน้ำสงสารมันให้มันกินไปให้หมดเลยเอาอันนี้อันที่แจกแล้วให้กินดูได้หรอเออลองดูสิลองดูสุดท้ายแล้วนะโอเคไม่กินไม่กินไม่กินเขาไม่กินแครอทเขาเลยเอาไปเมื่อกี้อลิสติดใจเลยลิสให้ไปทั้ง3อันเลยค่ะอันนี้เป็นนกยูงลูกอลิสดูดินกยูงลูกนี่นกยูงตัวใหญ่เดี๋ยวป้าแครอทให้ลองลองแครอทมันกินไหมดูที่กินนะโอ้ยให้มันจิกเองจิกกินอันนี้ปากมันแหลมลูกลูกระวังอันนี้ปากมันแหลมเราอยู่แค่นี้พอแล้วมันจิกเมื่อกี้กระรอกมันปากเล็กเราก็เลยให้มันกินได้นี่ปากยาวไม่ได้เดี๋ยวโดนนี้ขาหางยาวนะครับโอ้ตัวนึงอยู่ข้างบนเนี่ยหางยาวเลยแต่ก็โอ้โหไปดูกวางกันนี่กวางนะครับโอ้โหตัวใหญ่เหมือนกันโอ้โอ้โหตัวใหญ่มากเลยลูกกวางตัวนี้สวยนะมันกินอะไรเป็นอาหารดีเอาป้าให้ได้ไหมเดี๋ยวให้ป้าลองก่อนว่ามันกินอะไรได้กินไหมผมไม่เอาเลยกินไหมถ้าทางจะเมินนั่นไงเหมือนคนเลยมันไม่กินแครอทไม่เอาลูกกระเจี๊ยบดูกระเจี๊ยบให้บอกป้าลองต้องให้ป้าลองว่ามันกินอะไรกันแน่อลิสดูซิมันจะกินกระเจี๊ยบไหมลูกอลิสมองซิมันจะกินกระเจี๊ยบไหมลูกไม่น่าจะเอานะเพราะว่ามันไม่มองเลยไม่ใช่นั่นหันปลาหันปลาอ๋อนั่นแสดงว่ามือนจ้าอ๋อมันกินหญ้ามันจะกินหญ้าไหมเนี่ยหาก็ไม่มีโอ้กินมันกินหญ้าอุ้ยมันกลัวไม่ต้องกลัวอ่ะโอเคอย่าไปรบกวนเขาเลยปะป้ามาไม่เป็นเราไปดูนะครับว่าอีกด้านหนึ่งจะมีอะไรนะครับตรงนี้เขาจะทำเป็นแบบสวนสัตว์แล้วก็มีจุดถ่ายรูปนะคือไม่ได้เป็นสวนสัตว์แบบที่แบบเดินไปเจอสัตว์เดินไปเจอกรงไม่ใช่นะก็จะมีจุดเนี่ยถ่ายรูปนะเป็นพร็อพอย่างเงี้ย
ศาลาถ่ายรูปมีบ้านเหตุนะมีเนี่ยมุมชิงช้าแบบนี้คือมาถ่ายรูปได้คือไม่ได้เน้นแบบดูสัตว์แบบดูแบบสัตว์เยอะๆอะไรเงี้ยจะไม่ใช่นะครับมานั่งพักผ่อนอย่างเงี้ยได้นะอ่ะเราไปดูกันนะโซนนั้นเป็นไรน่าจะเป็นแกะนะตัวใหญ่ๆเลยเนี่ยจุดถ่ายรูปเยอะแล้วก็โอ้โหข้างหลังนี่มุมสวยมากเลยตรงนี้จะธรรมชาตินิดนึงเพราะว่าเข้ามาในซอยนะครับก็คือไม่ได้ติดถนนใหญ่นะตรงเนี้ยเค้ายังมีการทําถวนปลูกข้าวอะไรกันอยู่ก็คือว่าธรรมชาตินะมานั่งพักผ่อนอะไรได้เนี่ยเป็นแกะนะครับแกะอยู่ตอนนี้โอ้โหเค้าเลี้ยงเยอะนะเลี้ยงค่อนข้างเยอะเลยมาละพอมันเห็นคนมันมาละนึกว่าจะให้อาหารเอาอาหารเอาแครอทโยนให้เขาหน่อยนี่โอ้โหมาเยอะเลยก็กินว่ะกินปะกินเนี่ยลุมเลยจริงเหรออาปะอันนี้ยื่นให้พ่อเราตัวเตี้ยลมยื่นโอ้โหมาเต็มเลยมาเต็มเลยดูโอ้โหมาเยอะเลยนะเนี่ยแต่มันไม่มีแล้วไม่กินว่ะไม่กินเว้ยให้มันหมดโอ้ยไอ้นะให้มันหมดไม่ได้ละเป็นอาหารเม็ดนะเยอะไงมันแย่งกันโอ้โหเยอะเลยแย่งมันกินนี่ก็ลมดีนะครับอาม่าชอบเลยอาม่าชอบนั่งวิวคือตรงนี้เป็นอะไรด้านหน้านะเราจะเห็นเป็นกงๆอ่ะมันก็จะดูรู้ว่าตรงเนี้ยมันต้องมีสัตว์เฮ้ยอันนี้ไม่มีอะไรเลยอ๋ออยู่ตรงนู้นอันนี้นกอีมูนะนกอีมูนะครับดูดิใกล้แล้วนะตรงนี้ก็ยังเป็นนกอยู่นะครับอีเล็กสตัดนะครับนี่มาแล้วตัวใหญ่ด้วยมันมาโชว์แล้วนี่มันปีนไปไงจ้าเอปีนหน้าผาใหญ่เลยเธอจะมาอึใส่ฉันใช่ไหมมาขอของกินใช่ไหมจ้าหมดแล้วของกินฉันหมดแล้วทูราโต้นี่มันสวยนะเนี่ยสวยดีนะเนี่ยมันจะมีเหมือนงอนๆอยู่ข้างบนโอ้โหยุงนะนกกระเรียงมงกุฎเทาบินโชว์ฉันด้วยเนี่ยข้างบนเหมือนจะเป็นมงกุฎเห็นไหมนกมันจะมีปีกแต่มันจะมีหลายตู้เต่าเต่าหลังตุงตั้งแต่เด็กนี่ไงตั๊กเต่าเขาไม่เคยเห็นมาก่อนขอลมนี่ค่ะอ๋อนี่ตัวเล็กมันเดินมาแล้วเฮ้ยสะอาดมันมาโชว์แล้วเต่ามันกินผักบุ้งไงเต่าซูคาต้ากินผักนะโอ้โหตัวใหญ่ว่ะโอ้โหเฮ้ยมีนี่ด้วยเมียนแคสเราไม่ใช่ทักคุณแต่เรารักคุณนะตัวเนี้ยโอ้โหสุดยอดเต่าเลยใหญ่มากมากเลยครับนี่ตัวนี้ยิ่งตัวใหญ่ยิ่งอายุเยอะนะโอ้โหใหญ่มากลิศตัวใหญ่ไหมลูกแล้วหนูชอบตัวเล็กตัวใหญ่บอกสิชอบตัวเล็กชอบตัวเล็กตัวใหญ่หรอกตัวเล็กโอ้นี่เขาไม่ได้ล่าไปด้วยนะเนี่ยแต่เขาเชื่องอ๋อนี่ควายเผือกนะครับไม่ได้วัวนะอันนี้คือขี้ควายนะนี่คือควายนะครับผมเขาเรียกว่าควายนี่เป็นสัตว์เคี้ยวเอื้องนะเคี้ยวเอื้องหมายถึงว่าเนี่ยเขาก็จะเคี้ยวไปเรื่อยๆนะกินไปเรื่อยๆเลยพอนึกได้เขากินนึกได้เขากินนะเนี่ยเห็นไหมเขาจะกินไปเรื่อยๆเคี้ยวไปเรื่อยๆเลยนะเดี๋ยวเคี้ยวเอื้องนะมีเขาด้วยตัวใหญ่มากเลย
นี่เขาควายไหมลูกอย่ามาบอกเขาควายนี่เขาควายกินหญ้าเห็นปะเอาไหมไปจับอันนั้นวัวนี่ควายไปจับไหมลูกมันไหนควายลูกพี่ควายจะมีเขาแหลมๆลูกควายนี่ครับถ้ามาเย็นๆน่ะน่าจะโอเคนะตอนนี้มันร้อนบรรยากาศก็ถือว่าดีนะนั่งเขาจะมีเนี่ยโซนเนี่ยร้านอาหารนะแล้วว่าตรงนี้จะเป็นในส่วนของคิดคลับนะเป็นเหมือนเรียกว่าเครื่องเล่นนะให้กับหนูๆนะแต่ตอนเขาปิดบริการอยู่เนี่ยเราจะมีทางทานกาแฟได้ตรงนี้เป็นร้านกาแฟนะใครที่มาไม่อยากเดินนะซื้อกาแฟนี้แล้วก็มานั่งทานตัวนี้ได้นะครับอันนี้เราไปดูปลากันนี่ศาลาปลาครับนะจับดีๆนะใจเย็นใจเย็นโอ้โหมาเต็มเลยรู้แล้วว่าลิศมาอันนี้เขาขอรีเควสเองเลยนะว่าเขาอยากก้อนลิศดูปลาเป็นกันนะลูกมีปลาแล้วให้เอามาให้มาให้ดิเอามาบ้างลูกเอามาไหวเปล่าไปไกลไปไกลแต่เมื่อกี้ลิ้นให้เองใช่ไหมคะเก่งมากเลยเดี๋ยวไปล้างมือนะลูกโอเคจบที่หัวหินกันแบบสวยๆนะคะพาลิ้นมาล็อกเป้าที่ The Field Animal Dream ก็จะบอกว่าเป็นสวนสัตว์เล็กๆที่ก็น่าจะถูกใจเด็กๆนะคะเพราะว่ามีสวนให้วิ่งถ้าใครที่ชอบบรรยากาศร่มรื่นแล้วก็สบายสบายถ่ายรูปกันได้แล้วก็มีให้อาหารปลาให้อาหารสัตว์ด้วยนะก็บอกเลยว่าลองมาแวะที่นี่กันดูนะคะแล้วจะประทับใจเหมือนเราบ๊ายบายเจอกันคลิปต่อไปตอนนี้นะครับเราก็แวะซื้อของฝากไปฝากกับม่าตอนนี้เราอยู่ที่ขนมบ้านนันทวันนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามีขนมอะไรบ้างไปกันมานะครับอันนี้จะเป็นทั้งกินลมชมเขาวังนะครับเป็นร้านอาหารของบ้านขนมนันทวันนะครับนี่ขายเป็นอาหารด้วยมีต้มยำด้วยนะเฮ้ยตรงนี้ก็กินได้นะนี่มีสปาเกตตี้อาหารว่างโฮมเมดด้วยนะอยู่ตรงนี้ร้านนะครับตรงนี้เป็นของฝากนะอยู่ด้านหน้าเดี๋ยวไปดูกันมีอะไรบ้างมาเที่ยวซื้อของฝากต้องซื้อของฝากที่อร่อยนะครับแนะนำมาที่นี่เลยขนมเขาค่อนข้างเยอะคนเยอะมากเลยนะครับนี่มีเยอะมากเลยนี่มีคุกกี้สิงคโปร์ของเยอะมากพวกนี้เขาจะทำใหม่ๆนะเนี่ยข้าวตู่ข้าวฟางควนขนมงาอ่อนเขาจะทำใหม่มันจะมีอายุนะคือต้องรีบกินที่แนะนำนะจะมีเพชรบุรีดีไลท์นะนี่น่ารักบ้าบิ่นนะบ้าบิ่นดีไลท์ขายดีมากอร่อยจริงๆมันจะมีรสเป็นรสใบเตยด้วยแต่เดี๋ยวต้องหาก่อนมันจะมีเนี่ยวันหมดอายุนะคนบริโภคก่อนวันไหนเนี่ยมันจะเก็บได้ไม่นานมากต้องรีบกินนี่ครับอันนี้เป็นรสใบเตยนะเดี๋ยวไปฝากกาม่านะไปดูโซนอื่นเป็นยังไงบ้างหม้อแกงนี่ขึ้นชื่อนี่ครับเขามีหม้อแกงมินินะสำหรับคนที่ไม่อยากกินเยอะนะนี่เลยเป็นหม้อแกงมินินะนี่มีแบบ4ชิ้นด้วยนะ150บาทน่าสนเดี๋ยวเอาก็ตรงนี้จะเป็นแบบไซส์ปกติมีบ้างอีกนะอันนี้อะไรเนี่ยอ๋อขนมถ้วยฟูเอ้ยมีลองชิมด้วยนะนี่เนี่ยร้านเขาของขนมแบบอย่างเยอะเลยอ่ะมีแบบโหมีทองม้วนอะไรเงี้ยทองม้วนมินิของกินแบบเยอะมากเลยนี่มีนี่ด้วยข้าวแตนนะบางอย่างเราก็ไม่เคยกินด้วยนะเราก็ไม่รู้มันเป็นอะไรอันนี้ข้าวตังนะโอ้เยอะมากเลยของเยอะนะมาเนี่ยช็อปรับรองว่าได้ทุกอย่างเลยอยากจะเอาอะไรมีหมดปลาเส้นก็มี
น้ำพริกก็มีนะได้นะคะเออเนี่ยมีกากหมูด้วยอันนี้อะไรอันนี้น่าจะเป็นกล้วยนะกล้วยม้วนกล้วยม้วนอบผัดเออแปลกดีทุเรียนนะเออแต่แพงอันนี้ทุเรียนทอดอันนี้อะไรมะขามเรามาหาของฝากก่อนกลับบ้านกันได้แล้วเรียบเลยสิไหมคะร้านบ้านนางนวลทีเด็ดคือหม้อแกงเขามีหม้อแกงเยอะเลยนะเราเลือกซื้อเป็นรสเผือกกับรสเม็ดถั่วลูกสาวชอบใหญ่เลยค่ะเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวลองไปดูร้านก๋วยเตี๋ยวกันค่ะตอนนี้เราเข้ามาในกรุงเทพแล้วอยู่ตรงพระราม2นะจะพาไปหาก๋วยเตี๋ยวอร่อยอร่อยกินกันชื่อร้านก๋วยเตี๋ยวเจ๊หน่อเคยได้ยินกันไหมน่าจะมีคนรู้จักกันบ้างแหละไปเลยร้านนี้นะครับอากงรีเควสอากงบอกว่าเคยนั่งรถมากินแล้วบอกอร่อยอากงก็เลยบอกว่ามากินร้านนี้ดูเดี๋ยวลองไปดูว่าเป็นยังไงนะครับตรงเดินตรงไม่รอเลยถึงแล้วนะครับตรงนี้ก็ร้านอาหารเยอะนะมีหลายร้านอันนี้จะเป็นเนี่ยแจ่วชาบูแต่มันอาจจะจอดรถยากไปนิดนึงเพราะว่ารถต้องจอดริมถนนอ๋อเป็นก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นแคละนะครับเจ๊โหน่งนะเออดูน่ากินนะโอ้โหก็ดูใช้ได้นะห้องอาหารเลยนะเนี่ยเป็นห้องเลยนะเดี๋ยวไปดูเมนูเป็นไงเมนูจะเป็นนี้อ๋อมีเกี๊ยวทอดมีแบบกินเล่นด้วยนะดีจังเลยน่ากินแล้วนี่ครัวเขาอยู่นี่นะน่ากินนะเดี๋ยวลองดูเป็นยังไงเรามาถึงร้านเจ๊หนุ่มแล้วนะคะดูบรรยากาศก็คือแบบเป็นห้องแอร์แล้วก็มีเมนูเรื่องปิดลงเลยคนกินเยอะนะดูจากคนทานแล้วนะก็รู้เลยว่ารสชาติดีแน่นอนเมนูแรกมาแล้วค่ะด้วยเมนูลูกชิ้นทอดนี่เขามีน้ำจิ้มด้วยยุบไปหลายชิ้นแล้วค่ะมาลูกชิ้นก็ขนาดก็กำลังดีเนาะไม่เล็กไม่ใหญ่มีน้ำจิ้มมาลองชิมก่อนเขามีเนื้อคู่จริงๆแล้วก็เหมือนมีส่วนผสมของผักอะไรสักอย่างรสชาติดีถ้าเทียบ2จานนี้ก็ให้อันนี้คะแนนเต็มรู้สึกชอบอันนี้มากกว่า5คะแนนเลยแล้วก็ลองมาก็อันนี้นี่ก็อร่อยเหมือนกันทานทั้งสองอย่างมาแล้วเมนูก๋วยเตี๋ยวก็คือเส้นเล็กต้มยำน่ากินไหมน้ำเขาร้อนมากนะนี่คือวุ้นเส้นต้มยำเมนูต่อไปนะคะเป็นเส้นใหญ่น้ำใสแล้วลูกชิ้นก็คือมารวมกันนะก็จะมีทั้งลูกชิ้นแค่นี่ไม่ได้อยากจะบอกว่าชิมไปแล้วลูกชิ้นปลาเลิศสุดจริงๆน้ำลายจะบุกแม่กินไหมคะทุกคนไม่กินเดี๋ยวจะชิมให้ดูอันนี้เป็นลูกชิ้นปลาเนื้อเลยนะอุ่นเลยเคี้ยวจิ้มน้ำจิ้มซีฟู้ดไม่อยากกินอร่อยค่ะหวานแล้วก็นุ่มหอมผ่านกันวันนี้นะคะเราก็มาจบกันที่ร้านเจ๊โน่ก๋วยเตี๋ยวมีทั้งลูกชิ้นชิ้นแพะทุกอย่างรสชาติอร่อยแนะนำทุกคนมาลองกินดูนะคะก็โอเครสชาติก็ผ่านดีหมดเลยค่ะ